BTS JF ครับกองทุนรวมพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางรางก็ BTS เลยเนาะดูแฟตชีตไหมนี่ระบบรถไฟฟ้านั่นเองนะครับกองทุน BTS นะครับเคยขึ้นกันบ้างไหมนะครับช่วงนี้โควิดก็ยากหน่อยนะรายย่อยถือ 64% รายใหญ่ก็เป็น BTS ครับแล้วก็กรุงเทพประกันชีวิต Land and House ด้วยนะธนาคาร Land House เอาเจ๊เขาก็อยู่นะประกันสังคมนะจ๊ะบริษัทเพียบเลยครับมีบุคคลถืออยู่1ท่านนะครับงบก็น่าจะไม่มีให้ดูมากนะครับประมาณนี้โอ้โหนี่สินรวม88ล้านสินทรัพย์รวม 50,000 โอ้โหรายได้รวมก็ 4,500 4,700 4,600 4,800 นะครับอันนี้ไตรมาสแรกก็ 1,600 นะครับปันผลดีนะครับปันผลดีนะไปดูกราฟสิจะเหมือนกองทุนอื่นไหมครับ BTS GIF ดูกราฟ BTS JF ครับกองทุน BTS นะราคาปัจจุบัน5บาท5ตังราคาเช่น200วัน5บาท84ตังมันคือเทรนขาลงนะครับลงนะดูภาพใหญ่สิโอ้โหนี่กราฟหรือน้ำตกกองทุนนี้เข้าตลาดประมาณปี2ปลายปี2013นะครับสร้างสถานที่ท่องเที่ยวด้านบนไว้ให้เรา13บาท3 13บาท20ตังค์และลงมาปรับฐานนะลงมาปรับฐานนะปรับฐานครั้งล่าสุดเขาเนี่ย7บาท90ตังค์แล้วขึ้นไปอีกรอบนึงขึ้นไปอีกรอบนึงนะครับขึ้นไปอีกรอบนึงนะ12บาท90ตังค์ขึ้นไปเที่ยวอีกรอบนึงครับในดอยเดิมแต่ไม่ผ่าน13บาท2ก็ลงครับก็ลงนะทีนี้ลงมาหลุด7บาท90ตังค์เลยนะครับตอนนี้ทำฐานอยู่ที่4บาท80ห่างราคาปัจจุบัน20ตังค์โอ้แบบนี้โอกาสจะหลุดยังมีนะถามว่าทำไมถามว่าทำไมคุณดูแท่งควอเตอร์นะมันยังไม่มีเขียวสูงๆอ่ะหลังจากที่ลงไป4บาท80แล้วอะครับนะมันยังไม่มีแท่งเขียวสูงๆเลยนะครับมันมุมมองมันก็อาจจะยังไม่มีแรงซื้อสักเท่าไหร่นะครับแบบนี้เราตีมันก็ตีได้นะครับแต่เราคงไม่ไปเข้าตรง11บาทถูกไหมตีได้นะตีได้เราก็ตีเข้ามาให้มันใกล้4บาท80จาก10กว่าบาทนะครับแต่ถ้าคนถือราคานี้นะแล้วแบบได้ปันผลนะผมว่าก็คุ้มอะครับกับการเอาปันผลนะแต่มันจะลงต่อไปเท่าไหร่เราไม่มีใครรู้ไงไม่มีใครรู้นะครับแต่สามารถด้านเทคนิคสามารถมองได้ว่ามันจะขึ้นเมื่อไหร่มันจะขึ้นเมื่อไหร่ถูกไหมปรับเป็นเดย์จะทรงเส้นกองโอเคประมาณนี้ครับซึ่งแน่นอนกองทุน BTS เนี้ยขาลงชัวร์นะครับเพราะอะไรก็กราฟมาราคามันอยู่ใต้เส้นสีม่วง200วันเนี่ยถูกป่ะถูกไหมนะครับแต่ถามว่ามันเคยเป็นขาขึ้นไหมย้อนไปดูครับย้อนไปดูนี่ไงเคยเป็นขาขึ้นไม่ใช่ไม่ขึ้นนะนี่ไงครับตอนลงมาตั้งแต่ IPO นู้นนะครับแล้วลงมาปรับฐานเนี่ย7บาท9ครับแล้วก็เริ่มเป็นขาขึ้นเห็นไหมเนี่ยปรับฐานปุ๊บแล้วก็เริ่มเป็นขาขึ้นวืบเห็นไหมเนี่ยขึ้นวืบมียอดด้วยเทสปุ๊บหลุดกลับไปใหม่ปุ๊บเห็นไหมปุ๊บทีนี้หลุดจริงตุ้มลงไปเลยนะครับทีนี้ลงยาวเลยนะลงยาวเลยไม่สามารถเบรกแนวต้านเดิมได้ไงมันจะเหมือนมุมมองลบทันทีถามแล้ว BTS จะลงต่อไหม
จะลงต่อไหมแนวรับแรกครับแนวรับแรก5บาทแนวรับหลังพิงฝา4บาท80โอกาสหลุดเยอะหลุดเยอะแต่ไม่หลุดแรงหรอกมันจะค่อยๆไหลลงแนวต้านแรก5บาท25ตังค์เขาเรียกแนวต้านเด้งยังไม่จริงยังขึ้นไม่จริงถ้าขึ้นจริงมันต้องเหนือ5บาท84แนวต้านถัดไป5บาท40ครับแนวต้านถัดไป5บาท65และแนวต้านถัดไป5บาท90อันนี้มุมมองขึ้นละถ้าคุณผ่าน5บาท90นะเนี่ยแล้วยิ่งไปยืน6บาทได้เนี่ยโอ้โหแจ่มจันเมืองพิจิตรเลยเนี่ยครับคุณจะกลับเป็นขาขึ้นแน่นอนแต่ตอนนี้ยังตอนนี้ยังนะครับตอนนี้ยังสรุปแผนกองทุน BTS ครับBTS GIF นะแนวรับแรก5บาทแนวรับหลังพิงฝา4บาท80แนวต้านแรก5บาท25ตังค์เป็นแนวต้านเด้งนะ5บาท25ตังค์5บาท40ตังค์5บาท65ตังค์แต่ถ้ายืน5บาท90ตังค์เรา6บาท15ตังค์ได้เนี่ยจะกลับเป็นขาขึ้นแน่นอนกองทุนนี้นะนะครับแต่ถ้าหลุด4บาท80เนี่ยครับราคาด้านล่างคือราคาแนวรับแนวต้านถัดไปในกระดานนะครับนะครับก็คือแบบ5บาท5 4บาท3บาท50 3บาท2บาท50คือระยะถอยลงอ่ะ50ตังค์นะครับประมาณนี้นะครับถ้าเกิดคนจะเทรดแบบอยากได้ปันผลด้วยอยากให้หุ้นขึ้นด้วยคุณต้องเทรดเหนือ6บาทหรือ5บาท90ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะผมไม่รู้ FC ทุนเท่าไหร่นะครับวางแผนออกด้วยนะถ้ามันหลุด4บาท80มีโอกาสไปรับด้านล่างก็ได้หรือคนชอบอยากสะสมระยะย่อ1บาทไปเลย1บาทไปเลยเช่นทุนไม้แรก5บาท4บาทสะสม3บาทสะสม2บาทสะสม1บาทสะสมประมาณนี้แต่ถามว่าจะลงสุดเท่าไหร่ไม่มีใครรู้ไงถูกป่ะไม่มีใครรู้มีแต่เขาอ่ะรู้เราไม่รู้ถูกไหมนะครับแต่เราสะสมระยะ1บาทเนี่ยถือว่าโอ้โหเฉลี่ยทุนสวยแล้วครับอย่างเงี้ยสวยแล้วนะครับประมาณนี้นะหรือว่าเอ้ยอยากได้ปันผลจากกองนี้ปันผลดีมากๆนะครับแล้วในราคาทุนต่ำแบบนี้นะคุณก็พอถึงสิ้นเดือนคุณก็สะสมตัวเนี้ยจะกี่ร้อยหุ้นจะกี่พันหุ้นแล้วแต่งบประมาณนะครับประมาณนี้นะครับกองทุน BTS ประมาณนี้เนาะนะครับเนี่ยคุณดูพื้นมันยังไม่มีพื้นนะมันต้องออกข้างก่อนนะครับออกข้างก่อนนะครับโอ้สมาชิกอวยพรนะครับสุขภาพแข็งแรงขอบคุณครับเริ่มเปิดกลุ่ม6แล้วครับผมเดี๋ยวจะดึงเข้าวันนี้แหละนะครับเดี๋ยวอัดคลิปวิดีโอเสร็จก่อนนะครับแล้วก็จะตอนช่วงตัดต่อผมก็จะเริ่มดึงนะครับเริ่มดึงนะขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ